สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitinell ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเอาไว้ติดตามด้วยใช่ค่ะบางคนคือจะรู้สึกว่ามันร่วงนั่นแหละแต่เขาจะประเมินไม่ได้ว่ามันมากขึ้นหรือลดลงอันนี้ก็จะทำให้เขาสบายใจขึ้นแล้วมันจะกลับมาเป็นปกติไหมได้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นค่ะก็ค่อยๆหยุดร่วงภายใน3เดือนแล้วก็จับกลับมางอกปกติภายใน6เดือนค่ะต้องรักษาไหมครับถ้าสาเหตุเป็นจากปัจจัยกระตุ้นที่ผ่านมาแล้วแล้วเรารู้ชัดเจนว่าไม่ได้มีอะไรที่กำลังเหมือนแอคทีฟอยู่นะตอนนี้ก็จะหายค่ะก็จะดีขึ้นค่ะอ๋อแล้วคุณหมอกำลังจะอธิบายว่ามันจะกลับมาเองได้ถ้าเหตุกระตุ้นมันจบลงแล้วใช่ค่ะแต่ถ้ามันยังมีเหตุกระตุ้นอยู่มันก็จะร่วงไปเรื่อยๆร่วงไปเรื่อยใช่ค่ะร่วงจนล้านเลยได้ไหมฮะอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะส่วนใหญ่ก็คืออันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือส่วนแบบบ้านๆมากเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งคือร่วงยังไงก็จะไม่ได้เกิน 50% ของหนังศีรษะค่ะอ๋อโอเคโอเคดังนั้นคนไข้โควิดผมหายแล้วถ้าไม่มีเหตุกระตุ้น1เดือนถึง3เดือนกลับมาได้แต่ไม่มีวันล้านใช่ค่ะโอเคทีนี้สมมติหายจากโควิดแล้วแต่ผมไม่กลับมาไม่มีอะไรกระตุ้นได้อีกอ๋อค่ะอันนี้ก็จะมีหลายๆโรคเลยค่ะที่ลิสต์ได้อาจจะ